ประวัติเช้งณัฐพงศ์เขาเป็นใครถึงได้มาเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนร้านมายองเป็นศูนย์รวมสรรพสินค้าครบครันเครื่องมือทำมาหากินเครื่องมือสร้างอาชีพประกอบไปด้วยเครื่องครัวเตาแก๊สเตาอบเตาปิ้งย่างหม้อก๋วยเตี๋ยวตู้กระจกเตาสเต็กมืออาชีพทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านและอุปกรณ์ร้านค้าโต๊ะพับเก้าอี้ชั้นวางสินค้าเต็นท์ตลาดนัดสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแบบครบวงจรพร้อมให้บริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนสินค้าเพื่อเริ่มธุรกิจใหม่ๆที่คุณต้องการได้ทันทีเพียงบัตรประชาชนใบเดียวที่ร้านมายองใกล้บ้านคุณเฮงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมอดีตพรรคก้าวไกลที่ถูกยุบพังงาดมานั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคประชาชนกับสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าจากตึกไทยซัมมิตประวัติของเค้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินั้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนของค่ายสีส้มโดยนายณัฐพงษ์หรือเค้งนั้นเคยเป็นรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและดิจิทัลเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคม2530ปัจจุบันอายุแค่37ปีเท่านั้นเป็นบุตรชายคนที่4ของนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทชนันทร์ Development Group จำกัดณัฐพงษ์นั้นจบปริญญาตรีจากวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนทวีธาพิเศษโดยณัฐพงษ์นั้นยังเคยเป็นผู้บริหารของ Absolute ผู้ให้บริการ Cloud Solution ก่อนเข้ามาทำงานการเมืองด้วยความสำคัญที่แน่นปึกกับเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจณัฐพงษ์มีความสัมพันธ์อันดีมากๆกับนายธนาธรประธานคณะก้าวหน้าและเป็นอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่โดยครั้งตั้งพรรคก้าวไกลส่วนของตึกที่ใช้ทำการพักย่านบางแคนั้นเป็นตึกของนายณัฐพงษ์อีกด้วยทั้งหมดใช้เวลาเพียงแค่2วันจากที่ถูกยุบพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่7สิงหาคมมาจนถึงวันที่9สิงหาคม2567ก็สามารถตั้งพรรคประชาชนเป็นค่ายใหม่ของค่ายสีส้มได้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเกมนี้ยังไม่จบนะครับโดยเฉพาะปม44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลที่นายณัฐพงษ์เคยบอกไม่กังวลหลังจากถูกร้องปปช.สอบจริยธรรมปมลงชื่อแก้ม.1-2ถ้าเพื่อนๆชอบและคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็แชร์โพสต์นี้ให้ด้วยนะครับจะดีใจมากๆเลยสำหรับวันนี้การเมืองเรื่องใกล้ตัวเมื่อการเมืองอยู่รอบตัวคุณโดยร้านมายอง